อาจารย์เจอะไรนะจักรินอาจารย์เจจักรินตอนนี้น่าจะฟินอยู่ป่าช้าอยู่ที่เกาะช้างไปมาอาจารย์เจนี่จะกำลังจะบินสูงแล้วนะสุดท้ายโดนหมอปลาเนี่ยดึงขย่มลงมาครับแต่ย้อนไปดูอาจารย์เจก่อนอาจารย์เจเนี่ยนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางป่าช้าที่เกาะช้างไปมามีคำพูดหนึ่งระหว่างที่นั่งวิปัสสนาแกเหมือนพูดกับใครอ๋อเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพถ้าแม่ถามพี่จะบอกถ้าแม่ถามจะบอกถ้าพี่ชายถามจะบอกพูดกับใครอะมีคำว่าแม่มีคำว่าพี่ชายด้วยไปดูอากัปกิริยาครับนะโมภะคะวะเตวาสุเทเทวะคุรุมาตาเจเจมหาตารานะโมนะมะสาธุพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์พระแม่ผู้เป็นครูอาจารย์พระแม่ศรีมหาตาราพระผู้เปิดโลกทั้งสามเปิดตาทิพย์ได้เปิดหูทิพย์ได้เล็งเห็นเหตุมหัศจรรย์เป็นพระเทวีองค์สุดท้ายในพัฒนกัปนี้ทรงเปิดญาณพระบารมีทรงช่วยคนบนโลกนี้ทรงรักษาโรคระบาดทั้งหมดทั้งสิ้นทรงมอบยาอมฤตลงมาบนโลกนี้ขออัญเชิญพระแม่และเทวีทั้ง19พระองค์เสด็จมาล้อมรอบกรรมฐานระหว่างที่มีการบริกรรมคาถาเชิญองค์บรมครูนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางป่าช้าท่าเรือเก่าที่เกาะช้างจังหวัดตราดฮะระหว่างนั้นอาจารย์เจภาษาเทพอาจารย์เจพูดภาษาเทพแต่มีอยู่ห่วงเวลาห่วงเดียวสั้นๆแต่มันเป็นไปด้วยความหมายเพื่ออะไรเพราะว่าอาจารย์เจบอกอ๋อเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพวันอังคารแกนั่งอยู่คนเดียวนะแล้วคุยกับใครอะไม่รู้คุยกับใครฮะจะกลับกรุงเทพวันอังคารแล้วจะไปงานศพฮะแล้วถ้าเกิดแม่พี่ถามก็จะบอกจะคุยกับแม่พี่แฟนพี่ถามก็จะบอกแต่ผมไม่รู้ว่าใครคือคนเสื้อน้ำเงินให้พี่ไปอยู่กับพระเจ้าเทินพูดคำนี้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นชมบรรยากาศอีกทีค่ะผมสัญญาว่าผมจะไปงานศพของพี่แล้วกันผมกลับจากเกาะช้างเสร็จให้ผมโปรดพญานาคเสร็จก่อนผมจะกลับจากเกาะช้างผมจะไปถึงกรุงเทพวันอังคารเดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะติดต่อใครว่าศพที่ตั้งที่ไหนศพตั้งยังไงถ้าแม่พี่เขาถามผมจะคุยกับแม่พี่กับแฟนพี่เท่านั้นผมจบแค่นี้นะเพราะว่าผมไม่อยากเรียนต่อแล้วและที่สำคัญคือผมไม่อยากยุ่งกับเรื่องส่วนตัวพวกนี้เพราะผมไม่รู้ว่าคนเสื้อสีน้ำเงินคือใครไปอยู่กับพระเจ้าพูดกับใครอ่ะพูดคนเดียวฮะเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมคนเดียวแต่ตอนนี้ภาพนี้มีคนตีความให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์เจจักรินพูดอยู่ไม่ได้พูดคนเดียวพูดกับวิญญาณอ่ะแล้วพอพูดกับวิญญาณคนก็เลยตีความต่อวิญญาณแตงโมเหรอเป็นพี่เหรอคือเรียกตัวเองว่าเป็นน้องแต่ว่าคุณตังโมเป็นพี่แล้วถ้าหากเจอแม่ก็จะบอกเจอแฟนของคุณตังโมก็จะบอกอันนี้คนตีความแบบนี้แล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เจจักรินนะครับตอนนี้อาจารย์เจจักรินกำลังฟินและอยู่ป่าช้าอาจารย์เจจักรินกำลังจะบินสูงไปมาหมอปลากระชากพวดฮะหมอปลามาได้เหรอหมอปลาอยู่คนละที่แต่ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการบอกอ๋อไปจดหมายโยนบัวไอ้นั่นมันทำภาระให้กับคนอื่นชัดๆเลยดังนั้นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญซึ่งเป็นช่วงเวลาพอดีคนนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วหมอปลาเป็นใครอ๋อหมอปลาคู่อริเก่ากับอาจารย์เจจักรินหมอปลาเลยบอกว่าขอสยบมันตรงนี้เลยไอ้นี่มันหิวแสงฟังหมอปลาพวกสื่อสารสัมผัสทั้งหลายหลายคนผมมองว่าพวกนี้ไปเป็นภาระพยายามสร้างกระแสต่างๆซึ่งร่างของน้องเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นตามหลักของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไปเป็นไปตามหลักที่พวกมึงทำพิธีนู่นนี่นั่นไอ้พวกพิธีที่มันทำกันอ่ะผมพูดตรงนะเขาเรียกพิธีหิวแสงมากกว่านะไม่ใช่พิธีกรรมที่ทำให้ร่างน้องขึ้นมาหรอกนะร่างของน้องเนี่ยมันก็ตั้งตามระยะอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่อาสาทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไอ้พวกที่มีจิตสัมผัสนะผมมองเลยไร้สาระและหิวแสงไม่เกี่ยวกับจดหมายปริศนาโยนมาลายโยนดอกบัวใดๆเลยฮะมันเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์คือคนที่จมน้ำร่างผู้เสียชีวิตที่จมน้ำ วันหนึ่ง30ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันเป็นความบังเอิญพอดิบพอดีเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจจักรินทร์หิวแสงชัดเจนหมอปลาว่าไว้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่ากลับมากรุงเทพแล้วจะมามีภารกิจอะไรให้กับคุณแตงโม